สวัสดีครับผมวันนี้โอซัมทีวีอยู่ในเกม Home Sweet Home พิโซดที่2นะครับก็จะมาดูอัปเดตแพทตัวใหม่ของเกม Home Sweet Home นะครับว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่มีการใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับที่มีการใส่เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูราตรีนะครับมีการเปลี่ยนท่าทางในการโจมตีเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะเข้าไปหาธิดานั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะหยุดหันไปดูราตรีสักแป๊บหนึ่งนะนี่ครับผมโอเคเนี่ยมีการเปลี่ยนท่าทางนะมีการควักไส้นะค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีท่าบีบคอเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เป็นการเขย่าแล้วนะแล้วก็จะปิดฉากโดยการควักไส้เราออกมานั่นเองนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็มีการเพิ่มคัตซีนบางส่วนเข้ามาทําให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในฉากที่ดานะฮะก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวฉากเข้ามาด้วยนะว่ามีภาพที่สมูทขึ้นนะครับแล้วก็เงาที่สว่างขึ้นด้วยนะครับเปล่านะเปล่านะคุณฉันไม่ได้ขโมยทองพวกนี้มาฉันไม่ได้ทําจริงๆกูจับได้ค่ะหนักค่าเขายังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอฮะมึงไม่เอามาแล้วมันจะมาอยู่ในห้องมึงได้ยังไงถ้าไม่ใช่มึงทำแล้วใครจะทำฉันไม่ได้ทำมาจริงๆฉันไม่รู้เรื่องไม่นึกว่าจะมีนิสัยขี้โหยแบบนี้แล้วของกูมีตั้งมากมายมันไม่ได้มีแค่นี้กูสะสมมาทั้งชีวิตที่เหลือมันหายไปไหนมึงเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะใช่ไหมอีธิดากูนึกว่ามึงเป็นเด็กดีเห็นขยันฝึกซ้อมนึกไม่ถึงมึงจะแหวกกัดกูแบบนี้อีงูพิษกูให้โอกาสมึงเป็นครั้งสุดท้ายบอกมาทองที่เหลืออยู่ที่ไหนฉันไม่ได้เอาไปฉันไม่ได้ทำไอ้นี่เอ็งกับพวกจับมันไว้เลี้ยงมาให้เป็นนางรำสง่าผ่าเผยเสือกไม่ชอบชอบเป็นโจรฮะจะให้กูทำยังไงกับมึงมิงเอาขวานมาทางนี้ใช่ไหมอีหัวขโมยยันมึงก็ไม่ต้องมีไว้รับอีกแล้วครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะมาดูฉากที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะก็คือว่าตอนที่ใช้ตะปูเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่เปลี่ยนไปก็คือฉากนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนห้องใหม่นะครับให้การมีหุ่น2ตัวนะครับตอนนี้เป็นการฝึกสอนการใช้ตะปูนี่นะก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนไปนะตรงนี้เราจะมาดูราตรีโดนตะปูทรมานซะหน่อยนะปกติจะเป็นแค่ให้เราเข้าไปหลบในตู้นะครับแล้วก็นี่มีการเปลี่ยนฉากใหม่นั่นเองนะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการใส่หุ่น2ตัวเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าราตรีก็จะโดนทรมานอย่างนี้ได้นะที่จริงเราเอาไว้อย่างนี้ก็เธอก็ไม่สามารถไปไหนได้แล้วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวลอยไปฮะครับผมในส่วนถัดไปนะครับถ้าเราคลิกขวานะครับมีอาคมของมเนนะครับจะทำให้เราเนี่ยพนมมือได้ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับตอนที่ผมคลิกขวาไปครั้งแรกนะก็ตกใจเลยทีเดียวนะว่ามันจะมีให้ติมเนี่ยพนมมือได้ด้วยนะในส่วนถัดไปนะครับบางคัตซีนมีการขยายภาพให้กว้างขึ้นนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าตัวหน้าจอของตัวเกมเนี่ยจะมีความ
สว่างขึ้นในเรื่องของตัวคัตซีนแล้วก็มีความขยายใหญ่ขึ้นจากเดิมด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องเพ่งเล็งอีกต่อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคัตซีนของราตรีกับเจ้ามิ่งกันได้เลยนะมันจะไม่งามเอ้าทำเป็นลืมไปได้ถ้าไม่ใช่พี่แล้วใครกันที่ช่วยน้องขโมยทองไปซ่อนไว้ในห้องธิดาใครจะทำให้น้องสมหวังดั่งใจแบบนี้ผีสางเทวดาที่ไหนมันจะมาช่วยน้องอะราตรีไหนๆเอ็งก็ไม่ไปแก้บนละมาแก้บนกับพี่แทนก็ได้นะน้องแก้บนอะไรพูดให้มันดีๆนะแผนฉันก็เป็นคนคิดพี่แค่มาช่วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะคนฉลาดอย่างฉันหรือที่พูดให้คนโง่ๆอย่างแม่ครูเชื่อฉันได้ช่วยแค่นิดๆหน่อยๆหรอวะเอ้ามาสิวะเดี๋ยวเอ็งได้รู้ไอ้นิดๆหน่อยๆว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงถ้าไม่หยุดฉันจะร้องให้คนช่วยนะออกไปเดี๋ยวนี้ร้องสิร้องไปเลยจะได้โพลทนายเขารู้ทั่วกันว่าเนื้อแท้เองอะมันเป็นคนยังไงไปให้พ้นไปอ้อไม่อ้อโอ้ยอะไรอะฮะอ้ออย่ามาทำอิดออดนะจะทำเป็นผีเข้ามาหลอกกันหรือไงอะฮะฉันขยับไม่ได้อ้อพี่ลิงช่วยฉันด้วยทำไมตัวบิดอย่างนั้นอะไปนะฉันเจ็บราตรีเองเป็นอะไรได้ปอดช่วยฉันทีช่วยด้วยชิบหายแม่งของจริงหรือวะเนี่ยอีราตีโดนผีเข้ากูไม่อยู่แล้วไปอย่ามาอยู่กับกูแล้วก็สุดท้ายเราจะมาดูในส่วนของตัวไฟนอลบอสของราตรีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่าตัวราตรีจะมีท่าในการบีบคอแล้วก็ท่าที่จะดึงให้เรานั้นยกตัวสูงขึ้นนะครับเพื่อจะบีบคอเราอีกอันนึงนั่นเองนะฮะก็จะมีท่าเพิ่มเติมเข้ามาที่มีการอัปเดตจากทางทีมงานนั่นเองนะครับผมจะได้บทอะไรดีๆไปตลอดชีวิตของเอ็งนั่นแหละคุณเป็นนางเอกคุณเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางกูมันต้องตายก็เราจะมาดูฉากการสู้บอสของเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2นะครับซึ่งจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างติมกับราตรีนั่นเองนะครับผมที่มีการเปลี่ยนไปบางส่วนนะครับก็คือว่าจะมีความยากขึ้นก็คือว่าบางทีนะครับจะมีเสียงของธิดาที่ช่วยเราด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามีเสียงบอกใบ้เรานะครับว่าตอนนี้ราตรีอยู่ที่ไหนแล้วนั่นเองนะครับผมจะมีการใส่ซาวด์เอฟเฟคตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวลาหลบตู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะฟังเสียงได้ว่าโอเคตอนนี้มีการเปลี่ยนมุมของราตรีแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฉาก
ุดท้ายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแต่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนตอนแรกเนี่ยเขามีการเขียนว่าเราจะได้รู้บทสรุปเนื้อเรื่องในวันที่30ตุลาคมนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเรามาพบกันเร็วๆนี้นะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากทีมงานนะโอเคผมการอัปเดตแพทครั้งนี้ถือว่าทำให้ตัวเกมนั้นดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็น่าเล่นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีโหมดปรับแบบง่ายให้เราได้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้กับสำหรับตัวเกมเพลย์อันนี้นะยังไงก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราพานุซัสคาแล้วก็กระดิ่งหน่อยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ